ฮะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Harry Sandel อีกแล้ววันนี้ก็อยู่กับรายการ Road to the Baby ก็วันนี้เป็นวันที่รีลอยคอรอคอยมานานมากซึ่งประมาณ10อาทิตย์ได้ oh, no. ก็วันนี้เป็นวันที่หมอคุณหมอของลูกเขานัดว่าให้ไป Echoหรือว่าไปดูลูกในท้องจริงๆแล้วมันต้องเกิดขึ้นเกือบทุกๆครั้งที่เราไปหาหมอแต่ว่าเนื่องด้วยโคโรนามันไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นทุกๆครั้งได้ก็วันนี้ก็รีบรอคอยมากรีบกับแค่รอคอยแบบนานมากๆก็วันนี้ก็จะไปตรวจเช็คร่างกายครั้งสุดท้ายสำหรับคุณหมอที่อยู่ที่เมืองนี้นะเพราะว่าแคทอ่ะจะไปคลอดอยู่ที่บ้านแม่อีกที่หนึ่งครั้งนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคุณหมอจะให้ถ่ายหรือเปล่า oh, no. ข้างในจะให้ลี่เข้าไปได้หรือเปล่าเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าช่วงโควิดน่าแต่ลี่คิดว่าน่าจะเข้าไปได้เพราะว่ารอบที่แล้วเห็นคนอื่นเข้า เดี๋ยวเราไปดูกันเลยถ้าเกิดถ่ายได้ลี่ก็จะถ่ายให้ดูถ้าเกิดว่าถ่ายไม่ได้ ก็ค่อยว่ากันเวลา11โมงผมก็จะไปตรวจเช็คคันไม่ใช่ผม no. แคทจะไปตรวจคันเนาะอีกครั้งนึงเป็นครั้งสุดท้ายอย่างที่บอกว่าเขาจะเช็คความเขาเรียกว่าอะไรความปกติของลูกครั้งสุดท้าย เพื่อที่จะส่งต่อให้กับคุณหมออีกคนนึงอ่ะอีกเมืองนึงอ่ะแล้วก็ลูกของผมจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอันนี้เราก็ไม่รู้นะถ้าทุกคนคิดว่าแบบผู้ชายผู้หญิงก็คอมเมนต์ข้างล่างให้รีกับแคทหน่อยว่าหรือว่าใครที่คิดชื่อเพราะๆชื่อดีๆก็ลองเอามาคอมเมนต์ดูได้คุณหมอคนนี้เขาใจดีมากเลยนะแต่ว่าทางอีกเมืองนึงก็ใจดีเหมือนกันก็ทำดีไม่ได้เจอลูกมา10อาทิตย์จริงๆแล้วมันต้องได้เจอตั้ง 4-5 อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเราไปดูกันเลยเราก็ได้ถึงแล้วนะทางด้านของที่ตรวจครรภ์ของแคทแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งด้วยได้หรือเปล่าเราไปดูกันเลยIn dat? Dus nu in... hoofd is beneden. Hoofd is mooi beneden. Ja, oké. Dat is wel fijn, hè? Ja. Ligt dan op de goede plek. En meet altijd het hoofdje, het buikje en het beentje. Ja. Soms best wel moeilijk, hè? En soms dat je me inderdaad een beetje beweegt. Dat je dan een beetje gaat zien. Mooi mondje. Mondje is echt een beetje spannend. Oogje, neusje, wangetje. Kijk je eigenlijk aan. We gaan naar deze kant. Daar ligt het ruggetje. Dus aan de linkerkant zie je dit ruggetje. Ja. En dan gaan we naar het hartje. Mijn thrustersteden van de buik, die meten we ook altijd. Weet jullie al wat het wordt, een jongen of een meisje? Nog niet. Weet je niet? Ik ga de lessen in doen.
dan ga ik nu een beetje bij je. Dan moet je nu eigenlijk even de andere kant uit kijken. Als je niet wil weten wat het is. Ga dan maar. Als ik aan het zijn, ik het net zien. Maar leuk dat je het niet weet. Benen. Ja. Zijn bovenbeen, dit been. Dit potje. Dus die meet wel. Naar de benen. Nou, dat is geen klein kindje hoor. Ja, goed. Beide voetjes bij elkaar, hè? Dus hier is één voetje. Ja. En hier zie je ook nog een voetje. Wat grappig. Hier voel je misschien nog een beetje trap af en toe. Ja. Oh, mooi, heel leuk. Ziet er goed uit hoor, qua gewicht. Dat laat ik je straks even zien, maar geen zorgen. Ja. Goed bij jou. Nou. Mooi. Bij WZP, papa. Ja, bij WZP. Wezen, dat, hè? Ja, dat zij de naam van de voetballer is Mani. Even kijken. Wezen. Heb je al een afspraak? Krijg je echt heel gezond. Zoals je ziet, lijkt mijn lichaam sterk. Cat. Lijk, น้ำหนักเท่าไหร่นะ2 โล 2 โลครึ่งมีแบบว่าความสูงหรือว่าอะไรไหมกี่วิกตอนนี้อยู่ที่43วิกเฮ้ย34วิก34วิกทุกคนโคตรตื่นเต้นนึกว่าจะไม่ได้เข้าเรียกขอเขาบอกเออฉันขอเข้าไปถ่ายคลิปให้ลูกได้ไหมเขาบอกว่าได้แล้วเขาก็มันเป็นครั้งสุดท้ายเขาก็แบบว่าอวยพรบอกว่าให้แบบเฟลคลึกคืออะไรวะโชคดีกับการโชคดีกับการคลอดลูกนะปลอดภัยนะคือเขาใจดีมากเลยอะทางด้านของที่เนี่ยนั่นแหละที่ทุกคนเห็นเลยถ้าทุกคนเห็นแล้วทุกคนคิดว่าลูกผมเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจะมาตามอ่าน What to the baby EP นี้ก็ประมาณนี้คือดีใจมากเนาะ What to the baby EP 2แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กะลี่แคทแล้วก็ลูกๆด้วยลูกคนเดียวก็นั่นแหละลูกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับลี่แล้วก็ลูกกับแคทด้วยแล้วก็ Road to the Baby EP ที่3จะเป็นอะไรก็ติดตามชมนะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อลูกไว้ข้างล่างนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน